อันเนี้ยสวยคือเล็กสวยเอาต้องเอาต้องมีนางไม่ขายอุ้ยนางจะซื้อสัก100เส้นก็ได้มดดำบางเงินโอ้โหจะทบมาเดี๋ยวอันนี้ขายอันนี้ความพิเศษยังไงคะในนี้นี่มาพูดถึงเรื่องเงินไม่คุยเลยนี่เป็นมุกด้วยนะอันเนี้ยความพิเศษคือเห็นตรงเม็ดข้าวใช่ไหมกล้องมาแพนนางบอกว่าสูงก็มาสูงมาเดี๋ยวมองในอันเนี้ยที่เป็นเม็ดข้าวเนี่ยนะฮะข้างในเนี่ยจะเป็นเส้นพระเจ้าคืออะไรครับเส้นผมเส้นผมของรัชกาลที่5อ๋อหรอใช่อยู่ในนี้ทำไมถึงรู้อ่ะอ่ะรู้สิเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเป็นเจ้าแล้วบอกกับฉันไว้เลยบอกว่าเส้นเนี้ยตั้งใจให้กับเธอนะเพราะว่าฉันถามลูกหมดแล้วไม่มีใครดูแลต่อได้เพราะว่าเขาไม่ได้สนใจอ๋อเหรอเศรษฐีนะคะเรียกฉันไปเนี่ยมีทุกเม็ดนี่ยังรวยอยู่เลยเหรอรวย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 มีทุกเม็ดไหมครับมีทุกเม็ดมีทุกเม็ดที่อยู่ตรงนี้คือมีกล้องสองเสียจะเป็นเส้นพระเจ้าแล้วนี่ฉันสั่งจากเมืองนอกมานะไม่ได้สั่งไม่ได้ทำที่เมืองไทยอ๋อคือเขาอยู่เมืองนอกเหรอไม่ใช่แล้วรัชกาลที่5ท่านสั่งมาแล้วก็มาให้มาแจกกับลูกจริงจริงเนี่ยอยู่ในนี้จริงจริงอ๋อเหรอใช่จะเป็นเส้นพระเจ้าลูกท่านมีหลายองค์ใช่ถ้างั้นเส้นนี้ก็ตีมูลค่าไม่ได้เลยแล้วเธอจะไปหาที่ไหนเส้นผมด้วยกันที่5เส้นพระเจ้าไม่มีอีกแล้วมีเป็นมงคลที่สุดในชีวิตก็แต่คือเขาไม่ได้จนนะบางคนคิดว่าจ๋าไม่ใช่ไม่จนแต่ว่าเธอนึกออกไหมของพวกเนี้ยอย่างเธอเขาดูลูกแล้วคนนี้ไม่ได้ชอบรถสปอร์ตชอบอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเอาไว้มีหวังมันไม่ได้สนใจเขาไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นคุณค่าความไว้กับคนที่เห็นคุณค่าดีกว่าให้กับคนที่เห็นคุณค่าดีกว่าอย่างต่อไปโชคดีนะที่เขาเห็นเธออันนี้ก็จะเป็นอันนี้คือสร้อยในตำนานที่สุดเลยก็คือเป็นของกรมหลวงชุมพรนี่ออกมาไม่รู้กี่รายการแล้วนะคะอันเนี้ยกรมหลวงชุมพรกรมหลวงชุมพรท่านเป็นเจ้าของใช่เป็นของดั้งเดิมแล้วจะไปได้ของมาได้ยังไงลูกหลานเขาก็ยังมีอยู่เป็นลูกนี่ลูกหลานก็เรียกฉันไปซื้อเอ้าหรอใช่เพราะว่าเขาก็อย่างที่บอกอ่ะพอแก่ๆกันหมดแล้วอ่ะเขาก็เรียกฉันไปให้ไปเก็บเอาไว้เขาก็อยากให้คนที่ดูแลได้ดีกว่าได้ดูแลของอย่างนี้ไม่ใช่โจรที่หนูได้บอกอ่ะบางทีมันบางคนแก่แล้วว่าไม่อยากเก็บแล้วนึกออกมั้ยมันไม่มีลูกหลานเก็บจนเบื่อแล้วว่าบางคนไม่มีลูกก็มีถูกต้องมั้ยแล้วเค้าคิดว่าวันนึงจะตกไปไหนล่ะสู้ขายเอาเงินไปทําบุญหรือเอาไปทําอะไรที่มันก่อเกิดประโยชน์ดีกว่าสมบัติก็ผ่านอันนี้คือของกรมหลวงชุมพรเส้นนี้เฮี้ยนสุดยังไงคะเล่าสิเคยมีคนดารายืมไปใส่ที่คอเคสโอ๊ย1ครั้งเออใครว่าตอนนั้นมีข่าวอยู่เออนั่นแหละนี่ฉันพูดเนี่ยคือเรื่องจริงทั้งหมดนะฉันไม่เคยแต่งแม่ยืมไปใส่แล้วยังไงคอเคสด้วยคือไม่คือดาราไม่ได้คอเคสดาราใส่แล้วไม่เห็นหูมาถ่ายรูปมามองกระจกคือจะเล่าให้ฟังว่ากรมหลวงชุมพรเนี่ยขอแทรกนิดนึงเดี๋ยวก็หาว่าแทรกอีกกรมหลวงชุมพรท่านเนี่ยมีวิชาอาคมท่านเป็นองค์คนที่ชอบศึกษาเกี่ยวกับวิชาอาคมเขาถึงมีพระบรมบรรลุของกรมหลวงชุมพรเยอะที่สุดในประเทศไทยไงใช่ครับเพราะว่าท่านศึกษาเกี่ยวกับวิชาอาคมปรากฏสร้อยเส้นนี้เคยมีประวัติศาสตร์เนี่ยเอ้ยประวัติคือมีคนยืมไปใส่ตอนแรกเรารู้เพียงแต่ว่าสร้อยเส้นนี้เป็นของหม่อมกอบแก้วอาภากรหม่อมกอบแก้วนี่เป็นชายาพงอาทิตย์พงอาทิตย์นี่เป็นลูกกรมหลวงชุมพรนึกออกมั้ยแต่วันนึงเพื่อนไปค้นเจอรูปในพิพิธภัณฑ์เป็นกรมหลวงท่านทรงตั้งแต่ตอนเด็กๆตอนพิธีสงกรานต์ใช่ติดอยู่ที่หน้าองค์จุนจุนอันนี้ก็คือเป็นของต้นตระกูลเลยโอ้ก็คือสืบทอดกันมาแล้วถ้าไปเอาเข้ามาจากลูกไปได้ยังไงอ่ะก็เขาเออนั่นแหละแล้วเขาเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์แล้วมาอยู่กับไม่มาอยู่กับพี่แล้วเคยเกิดเรื่องอะไรกับพี่บ้างไหมไม่เคยนี่ตอนแรกอ่ะสร้อยกับจี้เนี่ยมันแยกกันสร้อยเนี่ยไปอยู่กับพี่อีกคนนึงเขาไปใส่แล้วคอเคสในขี้จี้คืออะไรนี่สร้อยกับจี้เนี่ยคือสร้อยสร้อยอันนี้คือจี้จี้อันนึงมันเคยแยกกันไปแล้วโดยมีฉันเป็นตัวกลางที่จะนำที่รู้ว่าสองชิ้นเนี้ยมันแยกกันคือจริงๆมันอยู่คู่กันเพราะเราเป็นลูกหลานคู่กันคืออย่างนี้มีรูปพี่หม่อมกับแก้วใส่คราวนี้ตอนแบ่งมรดกก็คงอีกคนนึงได้อันนี้ไปอีกคนนึงได้อันนี้ไปแล้วก็มารวมที่พี่ใช่โดนมีชั้นเป็นตัวกลางนะจะไปตามแบบว่าแล้วไปตามได้จากที่ไหนก็จากลูกหลานต้นตระกูลเท่านั้นแหละโอ้โหถ้าเล่านะวันนี้นะแฉว่าช่วง3ไม่มี จริงเรื่องมันยาวมากเลยแต่ก็เคยมีคนเอาไปใส่ปุ๊บไม่เห็นคอถ่ายรูปมาไม่เห็นเงาหัวแล้วเวลาที่ฉันจัดงานอะไรแล้วแต่ที่บ้านเนี่ยนะฉันจะเคยแบบว่าเชิญแขกมาฉันจะเอาของมาโชว์เนี่ยนะมารับประทานอาหารอยู่เนี่ยนะทุกครั้งเธอเชื่อป่ะเวลาฉันเก็บเนี่ยไม่คนใดก็คนหนึ่งเนี่ยจะต้องเห็นชายสบายเวลาฉันเก็บของย้ายเก็บลงไปเนี่ยนะพูดแล้วฉันเริ่มขนลุกกันนะเห็นชายสบายแวบๆแวบๆนะหมายถึงว่าตามของกลับไปชายสบายชายสบายเวลาจะใส่สบายเห็นชายสบายเนี่ยทุกครั้งโอ้โหต้องใครคนใดต้องเห็นใครใดคนใดคนหนึ่งต้องเห็นชายสบายคืออ้าวผู้หญิงนุ่มผมสบายอ่ะหมายถึงว่าลอยไปแค่เห็นแค่ชายสบายวิวๆแบบว่า
ธอไม่กลัวเนาะไม่เห็นทั้งไม่เห็นตัวตอนนี้กูเนี่ยหนหัวลุกแล้วไปบอกไปหมดอ๋ออะต่อไปเส้นต่อไปที่ว่าความสำคัญตะกี้ซ้ายมือพวกนี้ก็จะเป็นอันนี้ของเจ้าจอมมันดาแพในรัชกาลที่5เข็มขัดเหรอเข็มขัดรัชกาลที่5สั่งให้จากฝรั่งเศสอันนี้สั่งเนี่ยถึงบอกเมื่อก่อนแบรนด์อะไรคนชอบคิดว่าเป็นตัว M ตัว W อะไรอย่างเงี้ยพอพานแล้วก็ตรงข้อพวกนี้นะเขาจะสลักคือต้องเอากล้องมาส่องนะจะเห็นว่าเป็นหัวนกอินทรีหัวนกอินทรีเนี่ยคือเป็นสัญลักษณ์ของสมัยโบราณเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเส้นนี้สั่งทำจากฝรั่งเศสไม่พวกเขาไม่ได้ปั๊มคาทงคาเทียมไม่มีเนาะคาที่สมัยก่อนไม่เคยปั๊มมาปั๊มทีหลังเธอรู้เปล่าไม่มีแบรนด์ขอถึงได้บอกว่าไอ้คนที่เช็คพวกนี้ยากมากถ้าไม่มีบางทีจะมีแค่ตรงกล่องแต่ไอตัวจิวเวลรี่เนี่ยไม่มีอ๋อเมื่อก่อนเขาไม่ได้แบบมีกล่องมีอะไรไม่มีใช่มันโอ้โหพวกนี้มันแต่นี่คือสั่งจากฝรั่งเศสเก่าลึกไปอีกอะแล้วไปได้มาได้ยังไงลูกหลานเขามาขายอีกใช่เอาขายมาอีกอันนี้ก็ของเจ้าจอมเอี่ยมเออๆสวยเนาะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเขียวๆนี่ไพลินเหรอคะไม่ใช่นี่ตาไม่ดีแล้วฉันไม่รู้จักนี่มันสีแดงอ๋อทับทับทีมโอ้โหตายแล้วอีมดดำเลยเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยดำๆเป็นนินเหรออันนี้เป็นนินเป็นก้อนนินเลยแล้วก็ก้อนนินทั้งก้อนเหรอสวยเนาะตัวเนาะอย่างนี้เลยเหรอเธอดูให้ดีอันนี้ตอนแรกฉันลงเฟซบุ๊กฉันก็ไม่รู้ฉันก็บอกว่าอันนี้เขาบอกอันนี้เป็นตราของตระกูลบุญนาคอ๋อและอันนี้ก็เป็นของเจ้าจอมเอี่ยมบุญนาคอันนี้ก็ได้มาล่าสุดอันนี้ที่ฉันยืมเขาใส่นะพวกนี้ก็สวยอันนี้ปลอมเองไงครับอันนี้ของใครเขาอีกครับอันนี้มอมกรอบแก้วรู้จักเนี่ยเหรอมอมกรอบแก้วที่ใช่ใช่ใช่สวยเนาะท่านเพิ่งปล่อยมาอีกเพิ่มก็ดูดิเบ่งโอ้โหใหญ่ไปไหนหนักวันนี้พี่น้อยเมื่อก่อนเขาใส่กันไปไหนเนาะเธอเนาะออกงานก็ต้องมีงานฝรั่งงั้นเลยจะไปไหนงานสโมสรสมาคมเมื่อก่อนเขาก็มีงานไม่เหมือนสมัยนี้งานเยอะกว่างานมันแสดงให้ต่างชาติเห็นความมั่งคั่งของประเทศเราเป็นการสักโชว์ศักยภาพของประเทศเราก็มีความมั่งคั่งเข้าใจไหมประวัติศาสตร์มันไม่รู้เรื่องหรอกอีมดดำอ่ะต่อไปครับมีอะไรเด็ดๆอีกกระเป๋าซิมโบซิมเบอันนั้นอะไรนะครับอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรฉันไม่ค่อยรู้จักเลยกระเป๋าน็อตจอมเธอรู้ไหมรายการที่5เนี่ยทำให้ทั่วโลกเนี่ยเป็นที่ยอมรับประเทศไทยรู้ไหมประเทศไทยเนี่ยเล็กกระติ๊ดเดียวแต่มีของที่มีมูลค่าฟาเบเช่ในประเทศไทยมีเยอะที่สุดในโลกเธอรู้ไหมอะไรคือฟาเบเช่รู้จักอีกแล้วฟาเบเช่ไม่ใช่ไข่ไข่ไข่พวกไข่ฟาเบเช่พวกผลิตภัณฑ์เครื่องเพชรที่เป็นของฟาเบเช่อ่ะเมืองไทยมีเยอะที่สุดในโลกแล้วอยู่ไหนเธอก็อยู่ตามบ้านเศรษฐีไงท่านเก็บไว้อ๋อเหรอใช่เราสะสมสมเด็จพระพันปีท่านสะสมเธอเนี่ยมงกุฎของใครเขาอีกอีนี่กูออกคราวที่แล้วมึงก็ถามคราวนี้ก็จำไม่ได้จำไม่ได้เจ้าปอแก้เจ้าปอแก้อ๋อนี่ของเจ้าปอแก้ปะไก่กระเบนใช่อันนี้คือมงกุฎในเรื่องแต่งงานอะไรครับก็เป็นของเก่าคนนั่นแหละก็คือทำเพื่อประดับเจ้าเขาก็ต้องมีเทียร่าไงอันนี้มันถูกขายไปที่ลอนดอนแล้วเสร็จแล้วเขามาออกร้านงานแฟร์ที่ฮ่องกงฉันไม่รู้หรอกฉันก็ซื้อเพราะมันเป็นมงกุฎเราไม่รู้หรอกไหมฉันว่ามันสวยงามดีมันเป็นมงกุฎฉันก็ถ่ายใส่ลงเฟซบุ๊กแป๊บเดียวโอ้โหพวกโลกโซเชียลมันก็ปุ๊บ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 มาเอารูปมารูปมาทำไมกลับมาแล้วอยู่ที่หนูนั่นแหละอ้าวมันเห็นบอกเอาไปแล้วไงก็เขาเอาไปแล้วคงมีปัญหามั้งเพราะบางทีเขาเอาไปแล้วเขาเอามาคืนมันอยู่ไม่ได้มั้งร้อนมั้งไม่ก็ได้ข่าวว่าเขาได้มาแล้วเสร็จแล้วมีคนมาขอมีคนมาขอเอาไปอันนี้เอากลับมาอีกใช่เพราะบางทีเขาซื้อกลับไปก็ไม่ได้ก็ต้องกลับมาอีกกว่าเรามันร้อนเธอเชื่อไหมของพวกนี้นะบางทีเขาเลือกบางทีเอาไปแล้วมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าไม่ใช่เจ้าของอ่ะเธอนึกออกปะเหมือนของเนี่ยเขาเลือกที่อยากจะอยู่กับเราเอาไปเหอะแป๊บเดี๋ยวก็กลับมาเขาเลือกที่จะอยู่จะอยู่กับใครใช่ไหมใช่บางอย่างเธอเชื่อไหมฉันเนี่ยนะเป็นคนที่ได้ของบ้านเนี้ยมาเยอะโดยที่ฉันไม่รู้ฉันก็ซื้อมาเรื่อยๆได้มาก่อนบางทีพอตอนหลังมาเจอรูปป้าเป็นของบ้านนี้หมดเลยรวบรวมกันอ่ะของบ้านนี้ทั้งหมดเลยแม้กระทั่งหลานเขายังบอกว่าเนี่ยสงสัยคุณยายเนี่ยอยากจะให้ของอ่ะมาอยู่ที่เราครับพี่เขาพูดเองเลยนะมันเป็นไปได้ยังไงเธอจริงคืออย่างนี้อ่ะสมมติมดดำเนี่ยผมย่ามดดำเสียเนี่ยมดดำได้เครื่องเพชรชุดนี้พี่เธอได้ชุดนี้นี่แต่สรุปแล้วของที่แต่ละคนที่เนี่ยได้ไปสุดท้ายต้องเอามาขายให้พี่หมดเลยใช่ที่แทนหมดเลยครบแล้วมาเองด้วยมาเองโดยที่ฉันไม่รู้และตัวเขาก็ไม่ได้บอกมันก็หมายถึงบางทีก็แปลกเนาะเรื่องพวกนี้บางทีก็บอกว่าเป็นเรื่องเจ้าของสักขอให้ชิ้นนี้ก็อะไรเนี่ยอันนี้ไม่เคยสมัยก่อนกระเป๋าตังค์นี่กระเป๋าทองคนบอกว่าตะปิ้งโถนี่มันกระเป๋ามันใส่อะไรได้บ้างเนี่ยสมัยก่อน
เขาไม่ได้มีมือถงมือถือที่เธออย่างดีเขาก็จะมีพวกยาดมยาอมยาหม่องอะไรอย่างเงี้ยใส่อันนี้ได้จากสมัยรัชกาลที่5เหมือนกันเหรอเธอรัชกาลที่5ครับพวกนี้เป็นทองคำหมดเลยใช่ไหมเส้นที่ทอกระเป๋าก็เป็นทองคำเส้นทองคำหมดเลยจับเขาตีให้มันเป็นเส้นนะหนักหูหนักหนักไหมพี่แล้วขอบฝังเพชรด้วยเห็นเปล่าหูหนักมากอันนี้สวยในรุ่นเนาะหนักมากเอาไหมรุ่นจะเตรียมแล้วจับกระเป๋าได้ไหมครับรุ่นอยากได้ไอโดดอย่าไปเปิดเขาเถอะใช้ลำบากเลยได้ไม่เป็นไรไปยังไงเป็นกระเป๋าใบเล็กๆเนาะกดเขาก็กดกดกันเหมือนกันนะเมื่อก่อนเนาะแล้วก็ใส่ใช่ไหมล่ะใส่ของใส่อะไรก็เขาก็ถือเก๋ๆอะเธอเก๋ๆหนักเหมือนกันนะคือเมื่อก่อนโจรเจอมันคงไม่เยอะเท่าทุกวันนี้เนาะเธอเนาะเมื่อก่อนถือไปถือมันไม่ใช่โจรอะไรขนาดนี้เนาะเขาก็ไม่ได้ไปเดินในตอกซอยโอ้ทุกวันอยู่ที่ไหนโจรก็มีหมดอะมีอันไหนอันไหนที่แบบเด็ดๆอีกไหมครับมีไหมตะกี้เห็นตะกี้หยิบอันนี้มาแต่ยังไม่ได้พูดถึงคืออะไรก็อันนี้ก็ของบ้านเนี่ยแหละบ้านเดียวกันกอบแก้วเนี่ยก็มารวมกันเดียวกันอ๋อมาในเจ้าเดียวกันกับต่างเพชรก็มีเยอะผู้ฉันก็รู้เรื่องหมดนะเพราะว่าเขาซื้ออะไรมาก็มาเล่าให้ฉันฟังต้องหูเนี่ยต้องหูกับแหวนพี่ของพี่ฮะอะไรต้องหูกับแหวนแหวนนี่สวยมากอันนี้ของใหม่ซื้อไหมนี่ไงเวลาจะมั่นผู้หญิงแต่งงานนี่ต้อง20กันละราคาเท่าไหร่อย่างเงี้ยทำไมอ่ะอยากรู้เฉยครับจะถามเป็นเงินปอนหรือเงินบาทแต่อันนี้คือเพชรใหม่แล้วถูกไหมใช่เพชรใหม่ไม่ใช่เพชรเก่าแล้วแต่ว่าอีเนี่ยมันต้องถามเป็นเงินกีบแน่เลยโอ้ศูนย์เยอะเหลือเกินนะทั้งหมดเนี่ยเอาจริงๆแต่ก็แปลกที่บอกว่าทุกครั้งที่เอาออกมาโชว์มันจะเหมือนมีสบายปลายสบายเธอเชื่อไหมเอางี้ฉันจะเล่าเรื่องอยู่เรื่องนึงเกี่ยวกับเรื่องมันก็ฉันก็งงตัวฉันเองเหมือนกันว่าตอนนั้นฉันเปิดร้านอาหารเธอใช่ไหมก็มีคนมากินข้าวร้านฉันเนี่ยกินไปเขามองหน้าฉันไปกินไปฉันเขามองหน้าฉันไปทำไมอ่ะฉันก็งงฉันก็ถามว่าพี่จะรับอะไรเพิ่มไหมครับเขาบอกน้องพี่ถามจริงๆเหอะที่บ้านน้องอ่ะหมายถึงว่าเก็บอะไรเขาถามเนี้ยฉันบอกทำไมเหรอครับทำไมพี่เห็นแบบว่าดวงวิญญาณเนี่ยอยู่ที่บ้านน้องเยอะมากแล้วเขาบอกว่าดวงวิญญาณเนี่ยไม่ใช่สัมภเวสีไม่ใช่กระเลวกระลาดแบบอยู่ตามบ้านมดดำอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าเป็นดวงวิญญาณชั้นสูงเลยใช่จริงเหรอของผู้ร่างมากดีเลยเขาไม่รู้เลยหรอคุณโจ๊กไม่โหเธอต้องเห็นสภาพฉันไม่ใช่ไม่แต่งตัวอีนี่เขาบอกว่าพวกโรฮิงญาก็คือเจ้าของเครื่องเพชรเรานี่แหละไปเฝ้าของเขาเธอต้องเชื่อฉันจะบอกให้ของพวกนี้นะใครไม่เจอกับตัวเองฉันเนี่ยอาจจะเป็นฉันเป็นคนดวงแข็งฉันเป็นคนจิตแข็งฉันไม่ค่อยเจอแต่คนที่แบบว่าผ่านมาในชีวิตฉันเนี่ยส่วนมากบางทีเขาจะเห็นแต่ที่ฉันคบมา10ปีไปบ้านเขาทุกครั้งไม่เคยเจอเลยนะต้องคนมีเซนส์เราไม่ค่อยมีเซนส์พี่มาวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี